ก่อนนำเครื่องขึ้นบินนะครับเรามาดูตัวจัดสัญญาณ GPS ก่อนนะครับจะมี2บรรทัดนะครับบรรทัดสีม่วงข้างบนนะครับจะเป็นของตัวลำนะครับ X4 คือตัวลำนะครับขณะนี้จับได้3ดวงนี่ยังบินไม่ได้นะฮะนะครับต้องอย่างน้อย6ดวงถึงจะสตาร์ทมอเตอร์ติดถ้าต่ำกว่า6ดวงเนี่ยสตาร์ทยังไงก็มอเตอร์ไม่ติดนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของฮับสันที่ทำมาให้นะครับเพื่อการจับ GPS ที่แน่นอนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแถวสีเหลืองข้างล่างนะครับจะเป็นของรีโมทนะครับตอนนี้ได้8ดวงแล้วเดี๋ยวเรารอตัวลำให้จับได้อย่างน้อย6ดวงถ้าเกิดอย่างเงี้ยสตาร์ทมอเตอร์ได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะอย่างน้อย8ดวงนะครับทั้ง2บรรทัดเลยมันจะเสถียรมากนะครับหรือถ้าได้11ดวงเลยยิ่งดีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวแบตเตอรี่ของตัวลำนะครับอยู่ทางซ้ายมือด้านบนนะครับต่อไปแบตทางขวานะครับจะเป็นตัวนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นั่นคือแบตเตอรี่ของตัวรีโมทนะครับตัวนี้เหลือ2ขีดแล้วนะครับอยู่แค่นี้ตอนนี้ใกล้จะหมดละนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้มองไม่เห็นแป๊บนึงตัดเลย